สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับคือฮารวมเลขเด็ดพญาเต่างอยนะครับหลวงพ่อแช่น้ำชาวบ้านแห่ซื้อหลังมีคนรวยนับ10ล้านนะครับเมื่อวันที่15ตุลาคม58ที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศก่อนวันหวยออกจากจังหวัดสกลนครนะครับว่าที่บริเวณวัดบ้านนายอตำบลนิ้วดอนนะครับอำเภอเมืองสกลนครนะครับซึ่งภายในบริเวณวัดมีต้นกล้วยที่ทางวัดปลูกไว้ออกหัวปีพร้อมกันมี6ปีมีชาวบ้านทราบข่าวเดินทางไปขอโชคลาภตั้งแต่งวดที่ผ่านมาครับพอใกล้วันหวยออกมีชาวบ้านทยอยเดินทางมาชมนะครับและนำน้ำแดงมาขอโชคลาภจากกล้วยดังกล่าวโดยใช้วิธีนับผลกล้วยและปีกล้วยที่มีบางปีเริ่มแห้งเฉาตายไปบ้างครับแต่เซนหวยก็ยังคงเดินทางมาดูเพื่อหวังได้เลขเด็ดตามความเชื่อนะครับนางจำเนียนขอนามสกุลนะครับคนในหมู่บ้านกล่าวว่าตั้งแต่ต้นกล้วยในวัดมีการออกหัวปีนะครับมามีชาวบ้านมาขอโชคลาภงวดแรกชาวบ้านถูกลอตเตอรี่กันมากและหลายรายถูกหวยใต้ดินนะครับงวดนั้นกล้วยออก6ปีนะครับชาวบ้านตีเป็นเลข6960รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก06ทำให้เซียนหวยถูกหวยมีเงินใช้ไปตามๆกันนะครับและเชื่อว่าหวยต้นกล้วยงวดนี้จะถูกอีกเพราะมีชาวบ้านนับผลกล้วยทั้งหมดได้23ผลและกล้วย6ปีจึงตีเป็นเลข632ครับและได้พากันนำตัวเลขนี้เป็นเลขเด็ดหาซื้อลอตเตอรี่และหวยใต้ดินไว้แล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านะครับได้เดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณถ้าน้ำพุงนะที่ตั้งอยู่ในอำเภอเต่างอยสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นพญาเต่างอยที่ตั้งอยู่และพบว่ามีชาวบ้านทยอยเดินทางนำเครื่องเส้นไหว้ประเภทน้ำแดงอาหารหวานคาวมาถวายเพื่อขอโชคลาภนะครับเพราะเชื่อว่าคราวนี้พญาเต่างอยจะให้โชคอีกเพราะก่อนหน้านั้นมีพนักงานขับรถส่งขนมปังมาจอดรถพักนอนและบนไว้จากนั้นนำตัวเลขที่ฝันไปซื้อก็ถูกลอตเตอรี่รวยนับ10ล้านมาแล้วนะครับทำให้มีประชาชนตลอดจนเซียนหวยทราบข่าวเดินทางมาขอโชคลาภทุกวันล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาชาวบ้านถูกหวยยกหมู่บ้านนะครับเมื่อมีงานจำปีบุญเดือน10เมื่อวันที่25 26 27กันยา58ที่ผ่านมามีชาวบ้านฝันว่าพญาเต่างอยมาเข้าฝันและบอกให้นำตัวเลขวันที่งานไหลเรือไฟบูชาพญาเต่างอย3วันดังกล่าวมีชาวบ้านถูกกันตรงทั้งหมู่บ้านหรือแทบทุกคนทราบข่าวเป็นจำนวนเงินนับ10ล้านบาทครับนางเขียวขอสงวนนามสกุลนะครับชาวบ้านคำขาตำบลนาตาลอำเภอเต่างอยกล่าวว่าครั้งแรกไม่เชื่อต่อมาไปไหว้และนำน้ำแดงไปเส้นไหว้กลับมาบ้านตกกลางคืนฝันว่ามีพญาเต่างอยมาหาและบอกให้ซื้อตัวเลขวันงานดังกล่าวและบอกว่าจะมีโชคแต่บอกเพิ่มอีกว่าหากอยากรวยมีเงินทำบุญให้นำเลข8ใส่ข้างหน้าเมื่อตื่นมาบอกลูกหลานและคนในหมู่บ้านหลายคนไปซื้อลอตเตอรี่หลายคนซื้อหวยใต้ดินแต่ไม่ซื้อมากพอหอมปากหอมคอปรากฏว่าเลขท้ายรางวัลที่1ออกตรงแผงเลยตรงเพ่งเลยนะครับ825ทำเอาชาวบ้านบางรายถึงกับออกมาฟ้อนรำกลางถนนเพราะไม่เคยถูกหวยแบบนี้มาก่อนงวดนี้มีชาวบ้านฝันแล้วว่าพญาเต่างอยให้ดูตัวเลขที่ด้านหน้าพญาเต่างอยเป็นเลขเด็ดและให้นำ3มาใส่ด้านหน้าเมื่อชาวบ้านไปดูพบว่าพศที่ซ่อมแซมบูรณะพญาเต่างอยเขียนไว้2555นะครับชาวบ้านจึงใช้เป็นตัวเลขเด็ดในงวดนี้โดยบางรายนำเลข3มาใส่โดยตัด5ออกให้เหลือ1ตัวจะเหลือ253นะครับเป็นเลขเด็ดในงวดนี้ซึ่งพวกตนก็บอกกันว่าอย่าเล่นมากอย่างมงายเอาพอสวยงามเพราะรู้กันอยู่การพนันเป็นของไม่ดีด้านจ่าสิบเอกคำหนึ่งพรพิมพ์ในอำเภอเต่างอยเผยว่าเรื่องนี้ได้แจ้งประชุมในกำนันผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดูแลนะครับอย่าปล่อยให้ประชาชนอยู่แบบลุ่มหลงเกินไปต้องออกไปให้ความรู้แม้เรื่องแบบนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลห้ามเรื่องความเชื่อกันไม่ได้ก็อย่าไปงมงายกันมากนั้นเอาพอไม่เดือดร้อนขึ้นชื่อว่าการพนันย่อมไม่ดีในส่วนของการกล่าวว่าพญาเต่างอยนะครับก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนหวยนั้นขอให้มีสติอย่าหลงกันมากนักส่วนตนไม่ชอบซื้อลอตเตอรี่และไม่ชอบการพนันนะครับทุกชนิดผู้สื่อข่าวรายงานว่ารายงานอีกว่านะครับนอกจากนั้นยังพบบริเวณหนองน้ำพานบ้านพานนะครับตำบลขมิ้นอำเภอเมืองสกลนครยังคงมีเซียนหวยเดินทางไปจุดเทียน
เพื่อขอโชคลาภจากหลวงพ่อแช่น้ำหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อทันใจที่ชาวบ้านและพระในวัดสะพานสีนำลงแช่น้ำเมื่อหลายปีก่อนเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพของชาวบ้านตั้งแต่นั้นมาได้มีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1และรางวัลจำนวนมากกลายเป็นแหล่งขอโชคลาภของชาวบ้านและเซียนหวยเดินตามมาขอโชคแห่งหนึ่งในตัวเมืองสกลนครนะครับนายวิศรุตแก้วฝ่ายนายกอบต.ขมิ้นกล่าวว่าหลวงพ่อทันใจหรือหลวงพ่อแช่น้ำในทุกวันจะพบชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้เป็นประจำแต่ไม่มากเหมือนช่วงใกล้หวยออกจะมีชาวบ้านจากทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้มากเป็นพิเศษหนองน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งที่เคยตั้งอุโบสถโบสถ์เก่าแก่ครับอายุนับร้อยปีชาวบ้านเรียกสิมน้ำครับใช้เป็นสถานที่แข่งเรือประเพณีของชาวบ้านหลวงพ่อแช่น้ำมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับมีคนมาขอโชคแล้วถูกรางวัลที่1และได้เดินทางมาแก้บนแล้วเมื่อไม่นานมานี้โดยส่วนตัวนั้นไม่ชอบการพนันนับแต่ชาวบ้านเชื่อก็เป็นความเชื่อของบุคคลนะครับแต่มองว่าการพนันไม่ดีทราบว่าวันนี้มีชาวบ้านมากราบแล้วฝันว่ามีพญานาคอ้างว่ามาจากหนองน้ำดังกล่าวข้าฝันบอกหวยเลขเด็ด739ครับซึ่งข่าวแพร่กระจายออกไปทำให้คนชาวบ้านออกไปหาซื้อลอตเตอรี่ตัวเลขดังกล่าวกันมากครับและเชื่อว่าจะถูกกันนะครับ